ันนี้เรามีคนมาแอบฟังเคล็ดลับของน้องเกรซอยู่พี่ปึ้งไม่ยอมไปใช้นะโอ้โหพี่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วพี่ใช้ตลอดพี่คือออกกำลังกายแล้วพี่ได้เงินพวกหนูเนี่ยออกกำลังกายหนูได้เงินพี่ออกกำลังกายพี่ได้เงินด้วยพี่เรามีเทรนเนอร์อย่างนี้พี่ตบกระจายเลยโอ้ยตบอะไรนะตบชัดเลยนะตบนะทำไมตบโยบอลเล่ตบบอลเล่อ๋อตบบอลเล่ตบบอลเล่นะคะค่ะพี่ปื้มเป็นไงบ้างหลังจากครั้งที่แล้วที่ได้มาแบบออกกำลังกายด้วยกันไปแล้วเนาะในซีรีส์ที่แล้วอันแรกเนาะอันแรกเลยของพี่ปื้มเนี่ยกำลังงงอยู่เอสซีรีส์สนุกสนานมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มออกกำลังกายกันเยอะขึ้นคือมีคนถามเยอะขึ้นมีคนแบบให้แนะนำเยอะขึ้นในเรื่องของการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ใช่เนอะดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นไหนๆวันนี้เนี่ยพี่อยู่กับน้องเกรซแล้วด้วยแล้วก็ชื่อพี่ปื้มเราถามเรื่องการปลื้มกันและกันหน่อยดีกว่าติดตามผลงานของกันและกันยังไงบ้างเอาน้องเกรซก่อนติดตามพี่ปื้มยังไงบ้างก็ทุกแมตช์มาใครไม่เชียร์วอลเลย์บอลถูกปะวอลเลย์บอลใครไม่เชียร์วอลเลย์บอลไทยบ้างไม่มีถูกต้องไทยแลนด์สู้สู้ทีมเรตติ้งขึ้นตลอดทุกคนต้องดูติดตามกันตลอดอยู่แล้วตัวอย่างเดียวเลยเอสของเขามากเนาะเวลาเขาตบลูกใช่แล้วคุณแฟนตัวจริงเอาคุณแฟนตัวจริงมาแล้วครับคุณจิตถิ่นข่าวครับโหนมาจากเส้น3เมตรครับแล้วตบลงไปแล้วโอ้โหดูว่าเชียร์มวยเขาจริงมันมากจริงๆเขาคือฮีโร่ของพวกเราอ่ะแล้วพี่ปื้มล่ะติดตามผลงานน้องเกรซหรือเปล่าโอ้ยก็อย่างที่รู้กันค่ะไม่มีใครไม่รู้จักน้องเกรซอยู่แล้วแล้วก็ให้หรือเปล่าพอมาทราบว่าแบบเป็นผู้หญิงออกกำลังกายรักสุขภาพโหยังปลื้มเข้าไปใหญ่เลยค่ะตัวนี้รู้สึกพูดจริงมาจากใจรู้เลยครับผมจริงๆทำไมวันนี้ไม่ชวนพี่ปักเข้าไปในสตูดิโอด้วยทำไมทีมงานทำไมคะทำไมพี่ไปกับพี่สมจิตนะไม่โอเคนะก็เราเคยมาแล้วไงก็อยากให้แบบดีกีทีมชาติมาเจอกันสมจิตนะคะคุณสมจิตออกเห็นไหมออกกำลังกายแล้วมันทำให้อารมณ์ดีด้วยใช่เห็นไหมมีแต่คนอารมณ์ดีคุยกันนะฮะนี่เราเคยแบบว่ามาร่วมงานกันเคยเจอกันในงานบ้างไหมครับทั้งสองคนไม่เคยนะไม่เคยใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกยังออนไลน์เลยอ่ะใช่เรามาออนกราวด้วยกันไหมฮะพี่ปลื้มครับวิ่งออกมาเงี้ยหรอวิ่งมาเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยครับน้องเกรซรออยู่ครับทันนะทันมาพูดสิโอ้โหนะออกจริงวันนี้พี่ปื้มได้ออกกำลังกายกับในไลฟ์ไปหรือยังคะวันนี้ใช่ค่ะเราวอร์มตามน้องเกรซตั้งแต่แรกเลยนี่สุดสุดชอบท่าไหนที่สุดครับชอบท่าไหนชอบท่าไหนชอบท่าเล่นฮูลาฮูปแล้วไม่มีฮูลาฮูปติดตามจริงเฮ้ยสาระไม่มีพี่เพิ่มในไหนชอบอ่ะเรามาโยกไปพร้อมๆกันดีกว่าเดี๋ยวเราให้เปิดเพลงเลยเราชาเลนจ์กันว่าฮูลาฮูปแบบไม่มีของเนี่ยของใครอ่ะสวยกว่ากันแล้วใครดูสิว่าแบบเราจะเผาผ่านกันไปได้เหนื่อยแค่ไหนแล้วให้คุณผู้ชมในซูมตัดสินใช่เดี๋ยวทีนี้เราขอเพลงสักนิดนึงด้วยนะคะทำกันหมดทำกันหมดพี่ปื้มทำด้วยพี่ปื้มเอาหมดฮูลาฮูปไปพร้อมๆกันอาเกรซหันมาไหนไปดิดิขาอยู่นิ่งขาอยู่นิ่งขาอยู่นิ่งโอ้ดูลีลาพี่ปื้มค่ะไปค่ะพี่เจคุณอย่ายืนนิ่งครับคุณอย่ายืนนิ่งดูอย่างเดียวเขาคุณต้องทำด้วยค่ะสูงมากเลยแม่คุณเจค่ะแล้วเพลงมาค่ะเพลงมาแล้วค่ะมาค่ะเพลงค่ะพี่ปื้มอย่าหยุดแล้วจินตนาการว่ามีฮูลาฮูปอยู่ด้วยค่ะจินตนาการค่ะโอ้ดิเด้หนักนะคะหนักนะคะคนในซูมหนักแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนยังไงคะยังไงโอเคจากการที่ผมเนี่ยเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการประกวดร้องเพลงมาเยอะแล้วก็รายการเต้นมาเยอะนะครับอย่างน้องเกรซเนี่ยผมไม่มีคอรหากับการโพสเจอร์ของเขาแต่คุณปื้มจิตครับเกม Where is your L ครับผมเขาก็ได้อยู่พี่ก็แข็งแรงเป็นคนตรงๆเขาก็ได้อยู่ถึงนี้ใส่หรอแรเป็นลูกตบเขาก็ใส่เต็มที่เหมือนกันนะเมื่อกี้เขาก็อย่างนี้เลยหนูก็ชอบอยู่นะถ้าแบบว่ากลัวมือโดนฮูลาฮูปของพี่มีกลางมือขึ้นมาชอบกลางแขนเลยกันแขนด้วยน่ารักพี่ปื้มแล้วช่วงเนี้ยที่แบบว่ามันยังเหมือนแบบว่าในการเตรียมตัวที่จะไปแข่งหรือนู่นนี่นั่นพี่มีการแบบออกกำลังกายหรือเตรียมพร้อมร่างกายยังไงบ้างอ๋อค่ะช่วงนี้ก็ซ้อมเรื่อยๆนะคะซ้อมอยู่ตลอดเพราะว่า
ถึงจะไม่มีแมตช์ของทีมชาติก็ยังมีแมตช์ของสโมสรค่ะของลีกไทยแลนด์ลีกก็ยังซ้อมตลอดแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะมีแข่งในประเทศไทยเราโอ้ยเชียร์นะต้องเชียร์นะเราต้องเชียร์นะใช่แล้วผมชอบมากเพราะว่านักกีฬาเคยคุยพี่ปลื้มจิตก็บอกว่าถึงไม่มีซ้อมแต่ความฟิตมันต้องคงที่เวลาเทสปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการทีมชาติก็จะมีการเทสตลอดเวลาต้องส่งว่าแบบคนนี้คุณทำอะไรบ้างมีโปรแกรมอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องรักษาร่างกายตัวเองไว้ตลอดครับสุดยอดสุดยอดค่ะพี่ปลื้มครับวันนี้นะมีคนที่มาฟิตกับเราเยอะครับแล้วก็จริงๆวันนี้มันเป็นการปิดโครงการนะครับเป็นการปิดซีรีส์แต่อยากให้พี่ปลื้มครับฝากเรื่องของการออกกำลังกายเพราะว่าเมื่อมันไม่มี Thailand Strong แล้วไม่มีอีเวนต์นี้แล้วแต่อยากให้คนไทยออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงครับอยากให้พี่ให้กำลังใจเขาหน่อยฮะก็คือหนึ่งเลยเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนในการออกกำลังกายคืออย่างสาวๆเนี่ยอยากจะหุ่นดีเหมือนน้องเกรสหรืออะไรคือเราต้องสร้างแรงบันดาลใจเราก่อนอยากลดน้ำหนักอยากสุขภาพดีหรืออะไรคือต้องมีแรงจูงใจค่ะมีแรงแบบการออกกำลังกายที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วเราก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายคือมันต้องชนะใจตัวเองก่อนครับเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยการออกกำลังกายทุกคนบางคนก็จะมีข้ออ้างไม่มีเวลาทำงานหนักหรืออะไรก็แล้วแต่น้องจะบอกว่าการออกกำลังกายคือมันได้กับตัวเรามันได้กับสุขภาพเราซื้อที่ไหนไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยถ้าคุณอยากสุขภาพดีก็อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนหันมารักตัวเองค่ะหันมาแบบดูแลสุขภาพตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคถึงแม้ว่าจะสุขภาพดีอยู่แล้วแต่คือมันก็คือสุขภาพข้างในจิตใจของเราถ้าเกิดข้างในเราดีข้างนอกเราก็ดีครับโอ้โหตอนนี้พี่ปื้มให้กำลังใจคนที่แบบออกกำลังกายแล้วเธอให้กำลังใจเขาหน่อยเขาต้องให้กำลังใจเขาหน่อยในการแข่งขันต่างๆเธอเชื่อไหมเธอให้กำลังใจนะเขาตบแรงกว่าเดิม30เท่าเลยแต่ข้างหน้าต้องเป็นเรานะไม่ใช่พี่สมจิตนะข้างหน้าต้องเป็นเราสองคนคือต้องบอกว่าพวกเราทุกคนนะคะก็พร้อมเป็นกำลังใจให้กับพี่ปื้มจิตนะคะรวมถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติรวมถึงกีฬาทุกประเภทเลยเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะแข่งแมตช์เมืองนอกไม่ได้เนอะแฟนๆก็ยังคงมีความคิดถึงบรรยากาศของการที่แบบว่าไทยเราไปแข่งเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพอได้ยินจากพี่ปื้มจิตว่าจะมีเดือนหน้าเนี่ยก็ดีใจละโอเคมีอะไรให้เราแบบ look forward จะเชียร์จะสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยไปเต้นข้างสนามติดใจนั่นน่ะใช่ติดใจติดใจนักกีฬามีกำลังใจขนาดนั้นเลยทีเดียวยังไงก็ขอสู้ๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆคนรวมถึงคนสำคัญพี่ปลื้มจิตนะคะตบไม่เลี้ยงค่ะขอบคุณพี่ปลื้มจิตมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ